วัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกับรายการ Innovative Wisdom ครับโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรื่องราวที่เราจะได้คุยกันเป็นเรื่องราวของภาควิชาการตลาดครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเอกภัทรธนกุลครับนำเรื่องราวสาระความรู้ทางการตลาดมาฝากเหมือนเดิมนะครับใน Innovative Wisdom ครับที่บอกว่าวันนี้มีทั้งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอยู่ทั้งวิทยุที่เดิมนะครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุจุฬาครับแล้วก็อยู่ที่ Facebook Live นะครับ CU Radio ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะได้เจอกันนะครับแบบเห็นหน้าค่าตาครับเป็นคลิปก็เรียนเชิญนะครับอยู่บน Facebook Live นะครับ CU Radio นะครับเรื่องราววันนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องราวที่หลายคนสนใจอยู่มากแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการตลาดแล้วเนี่ยคนมักจะคุยกันถึงเรื่องของ B2C ครับ B2C คือ Business to Consumerนะครับเวลาขายของก็เน้นค้าปลีกซะเยอะนะครับการตลาดก็จะบอกว่าทำอะไรกับคอน sumer หรือผู้บริโภคดีนะครับแต่มีหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังเรื่องการตลาดทีไรเนี่ยมันไปหากลุ่มลูกค้าที่เป็นคอน sumer คือคนที่เอาไปซื้อใช้เองซื้อรับประทานเองซะเยอะแต่ว่าธุรกิจของใครหลายๆคนนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจของ B2B ไม่ใช่ B2C นะครับ B2B ก็คือ Business to Business ชื่อมันเท่ๆนะครับคือหลายท่านอยู่ในยุค90จะบอกเอ๊ะมันชื่อมันคล้ายๆกับ D2B นะครับคือดารานะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีบอกไม่ใช่นะครับอันนี้ B2B นะครับ B2B คือ Business to Business นะครับหมายความว่าท่านไม่ได้ขายให้กับลูกค้าหน่วยสุดท้ายหรอกคนที่ซื้อไปไม่ได้กินเองซื้อไปเนี่ยไม่ได้ใช้เองนะครับแต่ซื้อไปเพื่อขายต่อนะครับซื้อไปเพื่อทำธุรกิจต่อนะครับหลายองค์กรทำธุรกิจแบบนี้เช่นนะครับท่านขับรถไปมาผ่านร้านที่เป็นห้างสรรพสินค้าบางทีท่านเห็นเป็นเซ็นทรัลนะครับเป็นเดอะมอลล์นะครับอันนี้คือ B2C คือขายให้กับลูกค้าทั่วไปแต่ว่าพอขับผ่านแมคโครเขาไม่ได้ขายให้ลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเขาคือร้านอาหารที่ซื้ออาหารไปทำขายต่อหรือร้านของชำร้านโชห่วยซึ่งซื้อของไปขายต่อเช่นกันนะครับงั้นการตลาดที่เราพูดกันเยอะมากเนี่ยมันเป็นการตลาดสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ซื้อเองไปใช้เองกินเองแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันนะครับในเรื่องของการตลาดที่เป็น B2B สำหรับองค์กรที่ขายส่งขายต่อขายไปเพื่อเอาไปให้คนอื่นเอาไปขายเพิ่มเติมต่อหรือเอาไปใช้ในธุรกิจต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามันมีมุมมองอย่างไรบ้างที่เราทำการตลาดกันในโลกของ B2B นะครับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้าน B2B มีเป็นจำนวนมากนะครับในประเทศไทยเช่น SCG นะครับหรือบริษัทที่สมัยก่อนก็คือเครือซีเมนต์ไทยนั้นเนี่ยนะครับก็ B2B เวลาขายเนี่ยเขาไม่ไปขายไปให้กับลูกค้าหน่วยสุดท้ายอย่างเดียวส่วนใหญ่จะขายเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับแล้วก็ให้คนเอาไปใช้แล้วก็ขายต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับปตท.เองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PTT Global Chemicals นะครับซึ่งขายเมล็ดพลาสติกเนี่ยนะครับคนไม่ซื้อเม็ดพลาสติกไปใช้ที่บ้านแน่นอนนะครับแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆก็จะมาซื้อต่อจากปตท.เอาไปทำเป็นนะครับภาชนะพลาสติกเก้าอี้พลาสติกหรืออะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายเม็ดพลาสติกก็เป็นรูปแบบของ B2B นะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของการตลาด B2B นะครับ 3-4 เรื่องด้วยกันที่จะบอกท่านว่าความเข้าใจผิดของการตลาดกับ B2B มีอะไรบ้างนะครับไล่เรื่อยไปนะครับมีทั้งหมด 3-4 ประการครับอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปชอบคิดว่า B2B อย่าเล่นอารมณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการตลาด B2B หรือการตลาดสำหรับการนำไปขายต่อนะครับหรือเอาไปทำธุรกิจนั้นเนี่ยควรต้องเล่นอารมณ์ด้วยจึงจะโดดเด่นนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่าเล่นแค่ฟังก์ชันให้เล่นอิโมชันด้วยเสมอนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสยามแมคโครครับแมคโครนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการขายสินค้าราคาถูกนั่นคือในอดีตปัจจุบันแมคโครบอกว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาค่อนข้างชัดนะครับกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงก็คือกลุ่มโชห่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้ความเป็นมิตรมาบวกกับโชห่วยนะครับออกมาเป็นโครงการสำคัญของแมคโครชื่อว่ามิตรแท้โชห่วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ขายเนี่ยไม่ได้ขายของราคาถูกนะครับไม่ได้ของว่ามีขายอะไรบ้างนะครับแต่พยายามจะบอกว่าเขาเป็นมิตรการเป็นมิตรนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่พยายามสื่อออกไปว่าถ้าสมมติว่าโชห่วยคิดอะไรไม่ออกแล้วก็มาที่แมคโครเพราะเขาคือมิตรแท้โชห่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับกิจกรรมในแต่ละปีเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จุฬาเองเนี่ยก็จะได้รับการติดต่อจากสยามแมคโครเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะอบรมน้องๆนิสิตจังเลยนะครับให้นิสิตเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถ
ด้านการไปช่วยเหลือร้านโชห่วยต่างๆเหล่านี้ว่ามีองค์ความรู้อะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาอบรมให้กับน้องๆแล้วส่งน้องๆเหล่านี้ครับไปที่ร้านโชห่วยทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อจะให้นิสิตนั้นไปช่วยให้โชห่วยนั้นสามารถบริหารจัดการร้านของตนเองได้ดีขึ้นขายได้ดีขึ้นนะครับสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับเช่นการจัดเชลนะครับโชห่วยนั้นเนี่ยชอบจัดเชลด้วยวิธีการที่ผิดหลักการก็คือของที่เข้าก่อนควรจะขายออกไปก่อนแต่โชห่วยบอกไม่ใช่นะครับเวลาที่เขาจัดเชลเนี่ยของที่วางอยู่บนเชลเนี่ยครับเขาก็จะวางไว้พอขายไปเรื่อยๆของมันใกล้หมดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาก็จะเติมของโดยการที่ดันของที่เหลืออยู่เนี่ยกลับเข้าไปข้างหลังใหม่แล้วก็เติมของใหม่เข้าไปข้างหน้านะครับดังนั้นของที่อยู่ข้างหลังเชลเนี่ยจะเป็นของที่เก่าเก็บเสมอเวลาขายให้ลูกค้าไปลูกค้าจะรู้สึกว่าโอ้ยของจากโชห่วยเก่าจังนะครับการทำแบบนี้นั้นเนี่ยแมคโครพยายามบอกว่าไม่ควรทำก็จะให้น้องๆนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยครับเป็นทูตนะครับเอาความรู้เรื่องอย่างนี้นะครับไปให้กับโชห่วยเพราะเขาต้องการเป็นมิตรแท้โชห่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่น SCG นะครับ SCG ก็จะบอกว่าเขาถึงแม้จะขายสินค้าหลากหลายก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีเมนต์บิลดิ้งแมทเทอเรียลนะครับก็คืออุปกรณ์ก่อสร้างและปูนซีเมนต์เขาขายแพคเกจจิ้งนะครับเขาขายเรื่องของเคมีพันก็คือ SCG Chemicals นะครับแต่เขาบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วเวลาสื่อสาร SCG ออกไปเนี่ยไม่ได้สื่อสารว่าขายสินค้าอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าเขาสื่อสาร2เรื่องคือเรื่องของ Innovation นะครับคือนวัตกรรมกับเรื่องของ Value คือคุณค่าแล้วก็ใช้สโลแกนสำคัญว่า SCG Drawing the Future นะครับแปลว่าเขากำลังที่จะสร้างอะไรที่เป็นความโดดเด่นความเก๋ไก๋ในแง่ของอนาคตให้เกิดขึ้นกับสังคมนี้ให้ได้นะครับสิ่งที่ขายนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์โดยแท้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องของ SCG เราจะเห็นว่าภาพลักษณ์เขาดีจังเวลาพูดถึงบริษัทที่ขายเรื่องของปูนซีเมนต์พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างพูดถึงเรื่องของแพคเกจจิ้งพูดถึงเรื่องของเคมีภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับ SCG ก็มักจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่คนพูดถึงอย่างชื่นชมเสมอนั้นเวลาที่เอาไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาได้สร้างความโดดเด่นให้แก่องค์กรของเขาผ่านอารมณ์ความรู้สึกด้วยดังนั้นเนี่ยท่านใดก็ตามที่อยู่ในอุตสาหกรรม B2B นะครับสิ่งสำคัญหนึ่งที่ท่านต้องมีอยู่ในใจเสมอคืออย่าเล่นเฉพาะเรื่องของเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นอย่าเล่นเรื่องของราคาอย่างเดียวเท่านั้นให้เล่นเรื่องของอารมณ์ด้วยท่านจะโดดเด่นในอุตสาหกรรม B2B ครับหัวข้อที่2ที่อยากจะเรียนทุกท่านในเรื่องของการทำการตลาด B2B นั้นก็คือว่านะครับเชื่อหรือไม่ว่าตลาด B2B นั้นไม่มีจริงครับสาเหตุเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ B2B คือ Business to Business แล้วเนี่ยนะครับเวลาท่านเจาะเข้าไปจริงๆเนี่ยครับท่านจะพบว่าในแต่ละองค์กรนั้นเนี่ยยังไงก็มีคนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับ B2B คือท่านไม่ได้ทำงานคู่กับองค์กรอื่นเฉยๆแต่ในองค์กรนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีคนอยู่ในองค์กรนะครับแนวคิดปัจจุบันก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อว่ามี B2B ในโลกไม่จริงนะครับในโลกนี้มีแต่ B2B to C เท่านั้นสุดท้ายยังไงก็ตามต้องเจอคนแน่นอนนะครับ B2B to C เท่านั้นนะครับในองค์กรนั้นเนี่ยท่านอยากทำการตลาดได้ประสบความสำเร็จท่านต้องสามารถแบ่งกลุ่มคนในองค์กรที่ท่านดูแลอยู่ออกเป็นอย่างน้อย5ประเภทด้วยกันนะครับดังต่อไปนี้เข้าไปทำงานกับใครก็ตามนะครับไปติดต่องาน1ท่านต้องหาให้เจออย่างแรกคือ buyer คือคนที่ซื้อจริงๆซึ่งอันนี้ท่านเจออยู่แล้วนะครับก็คือฝ่ายจัดซื้อนั่นแหละแล้วคนที่เป็นเซลล์ก็ชอบจะไปใช้ชีวิตอยู่กับฝ่ายจัดซื้อนะครับแล้วก็รู้จักกันดีมีความสัมพันธ์กันดีแต่ว่าจริงๆแล้วฝ่ายจัดซื้อจำนวนมากเนี่ยครับมีหน้าที่จัดซื้อเฉยๆนะครับคือดูแลเรื่องของเอกสารเฉยๆดังนั้นเนี่ยรู้จักฝ่ายจัดซื้อมากๆเข้าก็คือเอกสารมันเดินเร็วดีแต่จะขายได้หรือเปล่าไม่รู้ท่านต้องรู้จักคนอื่นๆที่อยู่ในองค์กรเพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากฝ่ายจัดซื้อคือ buyer แล้วท่านจำเป็นต้องรู้จักคนที่เป็น influencer คือคนที่มีอำนาจในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการซื้อในบริษัทเนี่ยจะมีคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายใหญ่แต่ว่ามีอำนาจมากเลยในการที่จะติดต่อประสานงานคนข้างในเกรงใจเนี่ยครับคนคนนี้เนี่ยนะครับลองไปสอบถามคนข้างในดูนะครับว่าเอ๊ะใครกันนะที่นายให้ความสำคัญมากๆเชื่อใจมากๆเป็นมือขวาของนายเลยนะครับคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เวลาท่านจะไปทำการตลาดจะไปขายของนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องอยู่ในลิสต์ของท่านนะครับคนที่3คือดีไซเดอร์
ดีไซเนอร์คือคนที่ตัดสินใจจริงๆนายคือใครนายใหญ่เป็นใครคนที่เซ็นนะครับที่จะบอกได้ว่าซื้อหรือไม่ซื้อตัดสินใจคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นใครนะครับท่านต้องมีชื่ออยู่ในใจนะครับนั่นคือคนที่3แต่มี3คนก็ยังไม่พอเขาบอกว่าต้องเจอคนที่4ให้ได้ด้วยนะครับคนนั้นเราเรียกว่าเกตคีเปอร์เกตแปลว่าประตูนะครับคีเปอร์แปลว่ารักษาเกตคีเปอร์ก็คือผู้รักษาประตูการจะเข้าไปเจอนายใหญ่ได้ผู้ตัดสินใจได้จะต้องหาคนที่เป็นเกตคีเปอร์หรือคนที่เป็นผู้รักษาประตูนี้ให้เจอนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นใครคำตอบก็คือ1มักจะเป็นคนที่เป็นคุณเลขาครับมีคำพูดอยู่หลายที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเกรงใจนายนะครับแต่เกรงใจไม่เท่าเลขาของนายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปทำให้เลขาของนายเนี่ยนะครับเสียใจไม่พอใจนะครับโอกาสที่จะได้เจอนายในอนาคตเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้เจอเลยนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังก็คือว่าท่านต้องเข้าใจด้วยว่าเอ๊ะใครเป็นเกตคีเปอร์คือผู้รักษาประตูที่จะไปเจอคนที่เป็นดีไซเนอร์คือคนตัดสินใจได้นะครับบางทีเขาบอกว่าเลขาเนี่ยติดต่อยากมากดุมากนะครับก็มีแนวคิดง่ายๆอีกแนวคิดนึงซึ่งคนที่เป็นนักการตลาดใช้กันเขาบอกว่านายใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยครับมักจะเกรงใจคนคนหนึ่งเช่นกันเป็นเคล็ดลับนะครับคือคนขับรถนอกจากคุณเลขาแล้วเนี่ยคนขับรถอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกตคีเปอร์ได้เกตคีเปอร์ก็คือคนที่รักษาประตูไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางทีนายไม่ค่อยเกรงใจเลขาเท่าไหร่แล้ววันๆก็เลขาเนี่ยก็คืออยู่หน้าห้องจะเจอนายบ้างไม่เจอนายบ้างก็ไม่รู้แต่จริงๆคนที่เจอนายตลอดเลยแล้วนายแอบเกรงใจมากเนี่ยคือคนขับรถนั่นที่ออกไหมครับเพราะคนขับรถเนี่ยนะครับนอกจากต้องรักษาความลับนายเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนขับรถนั้นเนี่ยดูแลชีวิตนะครับของนายอยู่เพราะว่าขับรถให้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนและเซลล์เก่งๆหลายครั้งเนี่ยครับเดินไปเจอคนขับรถของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเพื่อจะไปติดต่อกันไปพูดคุยหาทางที่จะได้เจอกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆผ่านคนขับรถที่สำคัญคือคนขับรถเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเขามักจะว่างระหว่างวันเยอะมีเวลาคุยกับท่านเยอะนะครับแล้วก็หาตัวไม่ยากวิธีการหาตัวคืออยู่แถวๆรถนายนั่นแหละนะครับงั้นก็เลยเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเราบอกว่าคนที่ทำ B2B ต้องเข้าใจในเรื่องนี้เกตคีเปอร์ครับกลุ่มสุดท้ายที่ท่านจะต้องรู้จักนะครับในเรื่องของการทำตลาด B2B นะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เป็น user ท่านบางทีติดต่อกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจท่านมีติดต่อกับคนที่มีอำนาจจัดซื้อนะครับแต่ลืมคิดไปว่าสุดท้ายแล้วของท่านก็จะไปหาคนที่ใช้งานในโรงงานอยู่ดีนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับปรากฏว่าท่านทำดีกับทุกคนหมดเลยแต่ว่าคนที่ใช้สินค้าของท่านเนี่ยใช้ทีไรบ่นทุกทีบ่นเข้าหูนายตลอดบ่นตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลิกซื้อเพราะว่าคนที่เอาสินค้าไปใช้ไม่อยากใช้นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่ท่านจะต้องรู้จักด้วยก็คือใครเอาสินค้าท่านไปใช้ในองค์กรนั้นๆเราเรียกว่ายูสเซอร์ย้ำอีกครั้งนะครับสมัยก่อนเรานึกว่า B2B คือ B2B นะครับก็ดูแลบริหารจัดการแบบองค์กรต่อองค์กรแต่คนที่เก่งจริงต้องสามารถเจาะลึกเข้าไปได้มากกว่านั้นเพราะองค์กรต่อองค์กรเฉยๆเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วลูกค้าของท่านก็เป็นคนอยู่ดีดังนั้นไม่มี B2B นะครับมีแต่ B2B2C นะครับและ C ที่ท่านต้องรู้จักนะครับมีด้วยกัน5กลุ่มครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ซื้ออันนี้ท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับจัดซื้อ2คืออินฟลูเอนเซอร์คนที่มีความสามารถในการทำให้เกิดการตัดสินใจในบริษัท3คือดีไซเนอร์คนตัดสินใจจริงๆนายคือใครนะครับเกตคีเปอร์นะครับคนรักษาประตูนะครับคุณเลขาก็ดีคุณคนขับรถก็ดีและท้ายที่สุดคือคนที่ใช้จริงๆคือยูสเซอร์นะครับถ้าท่านหาเจอ5กลุ่มนี้แล้วท่านจึงจะพร้อมเพียงพอต่อการที่จะทำการตลาดในองค์กรใดๆก็ตามนะครับมากกว่านั้นก็คือว่าเขามีแนวคิดที่ว่าถ้าท่านอยากรู้จักคนเหล่านี้เพื่อที่จะพร้อมต่อการเข้าไปพบเขาและพูดคุยอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับต้องมีความรู้3เรื่องด้วยกันถ้าท่านมีความรู้3เรื่องนี้ท่านพร้อมเพียงพอที่จะไปเจอคนกลุ่มนี้นะครับอย่างแรกครับเขาบอกว่าให้ท่านพยายามรู้เรื่องของการศึกษาของคนที่ท่านจะเข้าไปพบนะครับหรือ education ระดับการศึกษาจะช่วยบอกนะครับคนที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์มากับคนที่จบด้านอักษรศาสตร์มาเวลาพูดก็จะพูดไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคนที่จบด้านเศรษฐศาสตร์มาคนที่จบด้านนิติศาสตร์มาเวลาพูดก็จะพูดไม่ค่อยเหมือนกันคนที่จบปริญญาตรีหรือไม่จบปริญญาตรีรูปแบบการพูดก็จะไม่เหมือนกันการสื่อสารก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องของการศึกษาจะช่วยท่านให้เข้าไปคุยกับเขารู้เรื่องมากขึ้นนะครับอันที่2ที่ท่านควรจะรู้คือเรื่องของศาสนาและการเมืองนะครับ
มันเป็นเรื่องสำคัญในเมืองไทยจริงๆนะครับว่าท่านต้องเข้าใจเรื่องของศาสนาและการเมืองหากว่าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้พูดไปผิดนิดนึงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะพูดถูกก็ตามแต่ผิดใจซะอย่างเลยนะครับก็เป็นอันตรายกับท่านอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่3เป็นเคล็ดลับมากเลยก็นำมาฝากกันในรายการของเราวันนี้คือท่านจำเป็นต้องรู้เรื่องของงานอดิเรกของคนที่ท่านจะไปติดต่อนะครับงานด้วยจะดียิ่งท่านครับคนทำงานในองค์กรต่างๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็วุ่นวายแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้เครียดทั้งวันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นมากเท่าไหร่แต่ยังอุตส่าห์เจียดเวลาบางอย่างเนี่ยไปสร้างความสุขให้กับตัวเองเพิ่มเติมขึ้นได้ในแต่ละวันนะครับเราเรียกสิ่งนั้นว่างานอดิเรกหากท่านเข้าถึงงานอดิเรกของกลุ่มต่างๆ5กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วไปคุยกับเขาเนี่ยครับก็จะมีความสุขมากเลยในการได้คุยกับงานอดิเรกคนที่ชอบสะสมสแตมป์ก็จะคุยเรื่องสแตมป์ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับคนชอบสะสมเหรียญก็จะคุยเรื่องเหรียญได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็จะคุยเรื่องอินเทอร์เน็ตได้เป็นชั่วโมงใครชอบเล่นกอล์ฟก็จะคุยเรื่องกอล์ฟได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักงานอดิเรกของเขาเนี่ยนะครับจะสร้างเสน่ห์ให้ท่านเวลาที่ไปติดต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆเหล่านี้3เรื่องนะครับที่ท่านควรรู้เวลาที่ไปติดต่องานในองค์กรต่างๆ1คนที่ท่านไปติดต่อนั้นเนี่ยนะครับการศึกษาเป็นยังไง2เรื่องของเรื่องของศาสนาและเรื่องของการเมืองนะครับเขาอยู่ฝ่ายไหนอย่างไรเรื่องอะไรต้องระมัดระวังคำพูดนะครับและเรื่องที่3คือเรื่องของงานอดิเรกถ้ารู้จะสร้างเสน่ห์ให้ท่านได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับ2เรื่องแล้วนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่นำมาฝากท่านในแง่ของ B2B วันนี้นะครับใครที่เพิ่งหมุนมาที่รายการของเรานะครับหรือว่าเปิดไลฟ์เข้ามานะครับก็เรียนท่านว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของ B2B marketing นะครับซึ่งปกติแล้ว marketing ไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันนะครับไปคุยเรื่องของผู้บริโภคเยอะนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องหนึ่งที่คนมักจะลืมคือ B2B ก็ใช้อารมณ์ในการสื่อสารได้และจะสร้างความแตกต่างให้ท่านเยอะนะครับอย่างที่2คือ B2B นั้นเนี่ยไม่มีในโลกนะครับมันมีแต่ B2B2C นะครับใครที่ฟังไม่ทันว่า B2B2C คืออะไรท่านไปย้อนฟังได้นะครับที่ Facebook Live CU Radio นะครับแล้วก็ที่ในเว็บไซต์ของวิทยุจุฬาของเรานะครับในเว็บไซต์วิทยุจุฬานั้นเนี่ยท่านสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกเทปเลยนะครับแล้วก็ย้อนหลังยาวนานแล้วท่านก็สามารถจะรับรู้ข้อมูลไม่ใช่แค่ฝั่งการตลาดอย่างเดียวนะครับทุกๆวันตลอด5วันของรายการInnovative Wisdom นั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของสถิติบ้างเรื่องราวของการบริหารจัดการบ้างเรื่องราวของการเงินการธนาคารบ้างเรื่องราวของการตลาดบ้างแล้วก็เรื่องราวของการบัญชีและภาษีมาด้วยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันมาดังนั้นเนี่ยความรู้เพียบเลยในรายการของเรานะครับคุยกันไป2หัวข้อใหญ่แล้วปิดท้ายวันนี้ด้วยหัวข้ออีก1หัวข้อนะครับสำหรับ B2B ก็คือว่าการทำ B2B นั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเน้นไม่ใช่เรื่องของการลดต้นทุนแต่การทำ B2B ต้องเน้นเรื่องของการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่างหากนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า it's not the cost it's the relationship นะครับคือการทำ B2B จริงๆแล้วคนชอบคิดว่าเน้นราคาเยอะๆถ้าเน้นราคาเยอะๆสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับท่านก็จะพบว่าเมื่อท่านลดราคาลงต้นทุนลดลงนะครับคู่แข่งท่านก็พร้อมจะลดราคาลงเช่นกันนะครับพอคู่แข่งท่านลดราคาลงมากกว่าท่านท่านก็ลดราคาลงแข่งกับคู่แข่งก็จะลดราคาลงนะครับอีกหนึ่งระดับเพื่อแข่งกับท่านและท่านก็ต้องลดราคาลงเพื่อแข่งกับคู่แข่งอีกรอบนึงท้ายที่สุดสิ่งที่ตามมาในท้ายที่สุดก็คือว่านะครับทั้งสองคนเจ็บตัวทั้งคู่เพราะได้แต่ลดราคาอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าคนบนโลกนี้ไม่ได้ซื้อของที่ราคาอย่างเดียวคนเก่งจริงต้องหนีจากการเล่นราคานะครับและ B2B นั้นเนี่ยหากไม่เล่นราคาอีกเครื่องมือนึงที่ทำได้คือต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีท่านจะเห็นว่าเซลล์เก่งๆบนโลกนี้นะครับรวมถึงในประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยนะครับไปถามเถอะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับของการขายของเขาเนี่ยคืออะไรเวลาขายเข้าองค์กรต่างๆและขายได้ทีละเยอะๆนะครับผมพบว่าจำนวนมากเนี่ยเซลล์จะตอบว่าอ๋อวิธีการที่เป็นเคล็ดลับจริงๆของคนขายเก่งก็คืออย่าขายครับเพราะไปบังคับขายไปขอให้ลูกค้าช่วยซื้อไปลดราคาแข่งกันเนี่ยมันบาดเจ็บหมดแหละเพราะลูกค้าไม่อยากจะฟังเราขายของครับสิ่งที่เก่งจริงและทำได้สำหรับเซลล์นั้นเนี่ยคือต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้อยู่กันมา 20-30 ปีรู้จักหมดเลยลูกคือใครนะครับภรรยานะครับอายุเท่าไหร่ชอบทานอะไรนะครับ
ทำไปทำมาเนี่ยนะครับถึงเวลาท่านขาดยอดนะครับท่านอยากจะได้ยอดเพิ่มนะครับบางทีลูกค้าสงสารซื้อไปโดยที่ไม่ตั้งใจอยากจะซื้อด้วยซ้ำไปเพราะสงสารท่านแล้วไม่โกรธกันนะครับเพราะมันคือความสัมพันธ์อันดีมันไม่ใช่การเล่นกับราคามันไม่ได้เรื่องของการพยายามขายของท่านดังนั้นเนี่ยแนวทางสำคัญที่อยากบอกท่านไว้ในท้ายที่สุดของเรื่อง B2B ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเล่นกับต้นทุนครับ B2B นั้นเล่นกับเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสำคัญนะครับสามเรื่องที่นำมาฝากท่านนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับไม่ใช่แค่เหตุผลมันเป็น B2B to C นะครับไม่ใช่แค่ B2B และที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของต้นทุนอย่างเดียวนะครับ3เรื่องสำหรับ B2B marketing ที่นำมาฝากท่านวันนี้เนื้อหาอย่างนี้เนี่ยครับท่านฟังได้ในรายการ Innovative Wisdom ของเรานะครับทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการตลาดก็วันศุกร์นะครับเจอกันที่วิทยุจุฬานะครับเวลาเดิมครับตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 9:30 นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอยากจะอ่านเรื่องราวต่างๆอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็รวบรวมเรื่องราวลงไปในหนังสือมีหนังสือเล่มใหม่ของผมเพิ่งออกมานะครับชื่ออัจฉริยะการตลาดตัดต้นทุนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าผมเป็นอัจฉริยะนะครับใครที่เป็นแฟนรายการจะทราบดีว่าหนังสือเล่มเก่าของผมคืออัจฉริยะการตลาดนั้นเนี่ยนะครับเขียนไว้ชัดเจนและเล่มนี้ก็ต่อเชื่อมกับเล่มที่แล้วว่าผมต้องการรวบรวมงานที่เป็นอัจฉริยะทางการตลาดนะครับทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็เขียนขึ้นมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านอกจากท่านจะได้ความรู้ที่ทันสมัยน่าสนใจแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาอย่างนึงก็คือว่าสตางค์ที่ได้มาทั้งหมดที่เป็นรายได้ในฝั่งของผู้เขียนเนี่ยครับเราก็เอาไปทำบุญที่สภากาชาดไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีว่าหนังสือเล่มใหม่ออกนะครับแล้วก็โอกาสดีมากเลยขึ้นเป็นที่1ของศูนย์หนังสือจุฬาด้วยและเป็นที่1ของร้านในอินสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยก็ร่วมฉลองนะครับให้กับรายการของเรานะครับโดยการที่ขออนุญาตแจกหนังสือเล่มนี้นะครับให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผ่าน Facebook Live นะครับคือจะเรียนท่านว่าท่านผู้ฟังรายการวิทยุสามารถฟังย้อนหลังได้ดูเจอหน้าเจอตากันได้อยู่บน Facebook Live นะครับก็เข้าไปที่ Facebook Live CU Radio นะครับวันที่19นะครับตอนนี้ท่านยังไม่เห็นหรอกนะครับท่านจะเห็น Facebook Live วันที่19หลังสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปั๊บนะครับตั้งแต่ 9:00 นเช้าเป็นต้นไปใครที่เห็น Facebook Live ก่อนแล้วมาคอมเมนต์อะไรก็ได้บน Facebook Live นะครับท่านรับหนังสือไป10ท่านแรกนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาท่านรับหนังสือฟรีไปเลยนะครับส่งไปให้ท่านถึงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้เป็นเจ้าข้อเจ้าของนะครับหนังสืออ่านง่ายแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆที่น่าสนใจทางการตลาดที่ทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญคือได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะครับก็เรียนเชิญที่ Facebook นะครับก็ลองเข้าไปดูครับใครที่ยังไม่ได้ลองเข้าไปดูใน Facebook Live ของ CU Radio นะครับเรียนเชิญท่านครับสาระความรู้เพียบเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวมีเรื่องราวต่างๆซึ่งมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับให้ท่านอย่างแน่นขนาดนะครับแล้วก็เรียกว่าดูเพลินครับดูไปดูมาเนี่ยนะครับวันนึงจะหมดไปเลยแล้วอย่างช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยสงกรานต์เนี่ยนะครับหากว่าไม่มีอะไรทำก็แนะนำนะครับลองเข้าไปดู Facebook Live ของ CU Radio กันนะครับนี่คือเรื่องราวสาระความรู้ครับที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางวิทยุจุฬานะครับและที่ Facebook Live ของ CU Radio ด้วยนะครับเวลาหมดลงอีกแล้วครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในเรื่องราวสาระความรู้ทางการตลาดโดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมเอกภัทรธนกุลลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ